สวัสดีครับผมเอ็ดดี้มูฟวี่วันนี้ผมมีหนังรักโรแมนติกผสมแฟนตาซีมานำเสนอครับเป็นเรื่องราวของบ้านริมทะเลสาบหลังหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องเหนือธรรมชาติขึ้นมาตู้จดหมายเล็กๆที่อยู่หน้าบ้านมันสามารถส่งจดหมายข้ามการเวลาได้อีกคนอยู่ในอนาคตอีกคนอยู่ในอดีตทั้งคู่ส่งหากันไปมาจนเกิดเป็นความรักและทั้งสองคนจะสามารถลงเอยด้วยกันได้หรือเปล่านั้นเชิญไปรับชมกันต่อได้เลยครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าThe Lake House บ้านทะเลสาบบ่มรักปฏิหารเริ่มเรื่องที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเคทนั้นเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่มีทั้งแฟนและก็ไม่ชอบคบเพื่อนฝูงมากมายเธอรักสันโดษและเธอกำลังจะย้ายออกจากบ้านหลังนี้ซึ่งมันเป็นบ้านเช่าที่แสนจะพิเศษสำหรับเธอรักที่นี่มากตัวบ้านถูกสร้างยื่นออกไปในทะเลสาบอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายภายในเมืองและเธอก็อยู่ที่นี่พร้อมกับเจ้าสุนัขหนึ่งตัวแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้อยู่ที่นี่เพราะเธอได้ถูกสั่งย้ายให้ไปทำงานในตัวเมืองแทนเพราะจำนวนหมอน้อยกว่าผู้ป่วยมันจึงเป็นโรงพยาบาลที่วุ่นวายเอามากๆตัดสลับมาที่อเล็กซ์หนุ่มใหญ่หน้าตาดีคนนี้หลงรักบ้านริมทะเลสาบหลังนี้เหมือนกันแต่สภาพบ้านในตอนนี้มันดูทรุดโทรมเอามากๆอเล็กซ์ทำงานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งแถมเขานั้นมีสาวคอยตามฉีบอยู่ตลอดและเมื่อเธอรู้ว่าอเล็กกำลังตัดสินใจจะเช่าบ้านหลังนั้นอยู่เธอก็บ่นออกมาว่ามันทั้งเก่าและก็ไม่เป็นส่วนตัวเพราะตัวบ้านนั้นเป็นกระจกทั้งหลังในค่ำวันนี้หลังจากที่เลิกงานอเล็กก็ขนของเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่มันดันมีจดหมายของผู้เช่ารายเก่าเขียนถึงเขาเอาไว้ว่าช่วยดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีๆด้วยนะถ้ามีของที่ฉันลืมเอาไว้ช่วยส่งตามที่อยู่ที่ฉันเขียนเอาไว้ด้านล่างให้ด้วยและอีกอย่างขอโทษสำหรับรอยเท้าสุนัขหน้าบ้านมันมีมาก่อนหน้าที่ฉันจะย้ายเข้าไปอยู่และก็กล่องหีบที่อยู่บนห้องใต้หลังคาด้วยนะอเล็กก็เดินไปดูรอยเท้าสุนัขหน้าบ้านแล้วก็กล่องหีบบนห้องใต้หลังคาแต่มันก็ไม่มีอะไรที่เธอพูดถึงเลยในตอนเช้าเนื่องจากอเล็กเป็นช่างฝีมืออยู่แล้วเขาก็เลยคิดจะซ่อมแซมบ้านหลังนี้เองทั้งหลังแต่มันก็มีเรื่องปวดหัวขึ้นมาทันทีเมื่อเจ้าสุนัขขนสีขาวตัวนี้จู่ๆก็วิ่งเข้ามาเหยียบสีและทำเลอะทางเดินไปหมดทำให้อเล็กเกิดนึกขึ้นมาได้ว่ามันตรงกับจดหมายที่ผู้เช่ารายเก่าเขียนถึงเขาเอาไว้และในวันนี้มันก็ได้เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นกับเคทในขณะที่เธอกำลังนั่งพักทานข้าวเที่ยงอยู่กับแม่จู่ๆก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงหน้าเคทรีบโทรตามรถพยาบาลทันทีแต่เธอไม่สามารถรักษาชีวิตของชายคนนี้ไว้ได้เนื่องจากเหตุการณ์แบบนี้เธอยังไม่เคยรับมือมันมาก่อนมันก็ทำให้เธอรู้สึกผิดที่ช่วยชายคนนี้ไว้ไม่ได้หัวหน้าเลยสั่งให้เธอหยุดพักงานทันทีเพื่อให้เธอไปพักรักษาสภาพจิตใจให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานทำให้เธอได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปพักที่บ้านริมทะเลสาบหลังเดิมแต่เมื่อเธอเปิดดูตู้จดหมายกลับได้เห็นจดหมายของอเล็กที่เขียนถึงเธอเอาไว้ว่าเคทคงเข้าใจผิดเพราะบ้านหลังนี้มันล้างมาหลายปีแล้วและผมเป็นคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นคนแรกแล้วก็ถามว่าคุณรู้ได้ยังไงเรื่องรอยเท้าสุนัขหน้าบ้านทำให้เคทรีบตอบจดหมายกลับเธอเอาจดหมายใส่ไว้ในตู้จดหมายหน้าบ้านโดยตอบกลับไปว่าเธออยู่ที่นี่จริงแต่ตอนนี้เธอได้ย้ายไปอยู่ที่ชิคาโกแล้วแล้วก็เขียนที่อยู่ไว้ให้อเล็กซ์พร้อมกับบอกให้ส่งจดหมายตอบกลับเธอและทิ้งท้ายไว้ว่าอีกอย่างนึงนี่คือปี2006เผื่อคุณยังไม่รู้ทำให้อเล็กซ์ถึงกับหงุดหงิดมากว่าเธองงหรือเป็นอะไรของเธอเพราะตอนนี้มันเป็นปี2004ในวันรุ่งขึ้นอเล็กซ์ได้เดินทางมาที่ชิคาโกและก็ได้แวะทักทายน้องชายทำให้รู้ว่าอเล็กกับพ่อนั้นโกรธกันและไม่ได้พูดคุยกันมานานแล้วแถมตอนนี้อเล็กได้ตัดสินใจซื้อบ้านริมทะเลสาบหลังนั้นไปแล้วด้วยเพราะเขาหลงรักทั้งบรรยากาศและความเงียบสงบของมันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและก่อนจะกลับอเล็กก็ได้แวะไปหาเคทตามที่อยู่ที่เธอเขียนเอาไว้ในจดหมายแต่มันกลับเป็นแค่ไซต์ก่อสร้างที่ยังสร้างไม่เสร็จทำให้อเล็กตัดสินใจส่งจดหมายไปหาเธออีกครั้งและบอกว่าที่อยู่อาจจะให้มาผิดเพราะมันเป็นแค่ไซต์ก่อสร้างและบอกไปอีกว่าปีนี้ไม่ใช่ปี2006นะแต่มันเป็นปี2004ทำให้เคทเกิดนึกสนุกขึ้นมาโดยไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วและส่งกลับไปหาเล็กว่าตอนนี้เมื่อช่วงเวลา2ปีที่แล้วเป็นช่วงที่มีหิมะตกหนักและตกยาวนานมากพร้อมกับส่งผ้าพันคอมาให้อเล็กซ์และพออเล็กซ์ได้อ่านจดหมายของเธอเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องตลกไร้สาระเรื่องนึงแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างที่เธอเขียนมานั้นมันกลับเกิดขึ้นจริงทุกอย่างทำให้ในตอนเช้าอเล็กเลยส่งจดหมายมาหาเธอโดยเขียนสั้นๆว่าเป็นไปได้จริงๆหรอ
แต่เคสนั้นกับยืนอยู่ที่ตู้จดหมายเหมือนกันทำให้ตู้จดหมายมันขยับเองได้และทั้งคู่ก็เริ่มยืนเขียนจดหมายคุยกันอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะงงๆด้วยกันทั้งคู่คอยหันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเพราะคิดว่ามีคนแกล้งหรือแอบยืนมองอยู่ทำให้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคุยกันบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวกันไปมาเคสเป็นคนตลกคุยสนุกส่วนอเล็กก็เป็นคนกวนๆขี้เล่นทำให้ทั้งคู่สนิทกันเร็วมากแถมสุนัขที่ทั้งคู่เลี้ยงมันก็เป็นตัวเดียวกันเคสบอกนิสัยสุนัขได้ตรงทุกอย่างทั้งนอนกลและท่านอนของมันก็เหมือนคนมากวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ได้ส่งจดหมายหากันบวกกับความโรแมนติกสุดคลาสสิกผ่านจดหมายทั้งคู่ในตอนนี้แทบรู้จักกันและกันไปซะทุกเรื่องรวมถึงสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวเป็นประจำทำให้วันหยุดนี้อเล็กได้ชวนเคสไปเดินเล่นด้วยโดยเขียนจุดที่จะให้เดินลงไปในแผนที่และใส่มันไว้ในตู้จดหมายในขณะที่เดินข้อความในจดหมายที่เขียนถึงกันและกันมันก็ได้ถูกเปิดอ่านเคสนั้นบอกอเล็กว่าฉันอยากให้เราได้เดินเล่นด้วยกันจริงๆและเมื่อเคสเดินไปถึงจุดสุดท้ายมันกลับทำให้เธอถึงกับยิ้มออกมามันเป็นรอยพ่นสเปรย์เก่าๆที่อยู่บนกำแพงและข้อความที่เขียนไว้ว่าเคสผมอยู่กับคุณที่นี่ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันเสาร์นะทุกอย่างยังคงดำเนินต่อไปเคสได้กลับไปทำงานที่ชิคาโก้แต่เธอนั้นทั้งเหงาและเบื่อที่นี่มากเธอคิดถึงบรรยากาศที่บ้านริมทะเลสาบคิดถึงต้นไม้ที่อยู่กลางบ้านมันเป็นข้อความที่ยังคงเขียนถึงอเล็กอยู่และเมื่ออเล็กได้อ่านมันเขาแกบคิดจะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาอเล็กถอนต้นไม้แบบเดียวกับที่เธอคิดถึงเอาขึ้นรถกระบะแล้วก็นำไปปลูกไว้ที่หน้าคอนโดของเธอและเขียนจดหมายหาเธอว่าไม่ต้องห่วงนะเคสเราจะได้เจอกันแน่ถึงจะอยู่กันคนละช่วงเวลาผมก็จะหาทางไปพบคุณและดูแลคุณในวันนี้น้องชายอเล็กมาหาที่บ้านจึงทำให้รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นผลงานที่พ่อได้สร้างและออกแบบเอาไว้แต่พ่อนั้นเป็นคนที่เจ้าขี้เจ้าการมากควบคุมทุกอย่างของลูกๆเสมอจึงทำให้อเล็กย้ายออกมาจากบ้านและก็ไม่ค่อยได้คุยกับพ่ออีกเลยทำให้อเล็กคิดจะดัดแปลงบ้านหลังนี้และทำให้มันเพอร์เฟคกว่าที่เป็นอยู่แล้ววันนี้เคทก็ได้เล่าเรื่องราวที่เธอลืมของไว้ที่สถานีรถไฟเธอจำได้ว่ามันเป็นพรุ่งนี้เมื่อ2ปีที่แล้วแล้ววานให้อเล็กไปหามันให้หน่อยเพราะมันเป็นของขวัญที่เธอจะเอาไปให้พ่อแต่เมื่ออเล็กมาถึงเขาก็ได้พบกับเคทเข้าจนได้แต่เธอกำลังยืนจูบอยู่กับผู้ชายคนนึงอยู่ทำให้อเล็กไม่กล้าที่จะเข้าไปทักหรือต่อให้เข้าไปทักเธอก็คงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ดีแต่พอกำลังจะขึ้นรถไฟของที่เธอบอกว่าเธอลืมนั้นมันเป็นเพียงหนังสือเล่มหนึ่งอเล็กพยายามวิ่งตามรถไฟไปและโบกมือทักทายเธอหลังจากกลับมาอเล็กก็เขียนจดหมายบอกเธอว่าเขาเก็บหนังสือไว้ให้แล้วและสัญญาว่าสักวันจะเอาไปให้คุณให้ได้และอเล็กยังชมเธอว่าคุณไม่เห็นบอกผมเลยว่าคุณสวยขนาดนี้ตอนนี้ทั้งคู่นั้นอยากเจอกันมากทำให้เคสเขียนจดหมายไปว่าทำไมคุณไม่โทรมาหาฉันวันนี้ตอน 3:05 นล่ะพอเขียนเสร็จปุ๊บเสียงโทรศัพท์เธอก็ดังขึ้นมาทันทีแต่มันไม่ใช่อเล็กมันกลับเป็นแฟนเก่าที่ยังคอยตามขอคืนดีเธออยู่และที่เลิกลากันไปก็เพราะว่าเคทเคยได้ไปจูบกับผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งและแฟนเก่าก็หืนจนเลิกลากันไปแล้ววันนี้เป็นวันเสร็จสิ้นโครงการที่อเล็กทำสาวสวยคนนี้เธอมีชื่อว่าโมนาเธอยังคงตามจีบอเล็กไม่เลิกอเล็กเคยบอกเธอว่าให้เธอหาบูทมาใส่แทนส้นสูงเธอก็ทำตามที่อเล็กบอกทุกอย่างแต่จู่ๆสุนัขที่อเล็กเลี้ยงไว้มันก็เห่าและวิ่งหนีออกไปอเล็กพยายามวิ่งตามและเจ้าสุนัขตัวนี้ก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งทำให้อเล็กได้เจอกับโมแกนซึ่งตอนนี้โมแกนยังเป็นแฟนกับเคทอยู่ทั้งคู่ยืนคุยกันอยู่สักพักจนโมนาตามมาถึงทำให้โมแกนเอ่ยปากชวนทั้งสองคนให้มางานปาร์ตี้ที่บ้านในคืนนี้แล้วมันก็ทำให้อเล็กตกลงในทันทีเมื่อรู้ว่าวันนี้มันเป็นวันเกิดของเคทและเมื่อถึงเวลาปาร์ตี้วันเกิดของเคทอเล็กก็มาพร้อมกับโมนาเพื่อรอเซอร์ไพรส์วันเกิดเธอที่บ้านและเมื่อเคทกลับมาบ้านทุกคนก็ต่างออกมาเซอร์ไพรส์กันเต็มไปหมดแต่ดูเหมือนเคทจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หน้าตาเธอดูเซ็งมากแต่เธอก็หันไปยิ้มให้กับทุกๆคนและเมื่อโมแกนแนะนำให้รู้จักเขาก็เอาแต่จ้องเธอไม่หยุดโมแกนเลยบอกไปว่าอเล็กนั้นเป็นสถาปนิกและได้วานให้อเล็กช่วยหาบ้านริมทะเลสาบให้เพราะเคทเคยบอกกับโมแกนไว้ว่าเธอนั้นชอบบ้านริมทะเลสาบตัดมาในปัจจุบันเคทในตอนนี้ได้กำลังฉลองวันเกิดอยู่กับหัวหน้าที่ทำงานและเธอก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เธอเขียนจดหมายถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนและก็เป็นสถาปนิกด้วยพอเธอพูดประโยคนี้เสร็จเธอกลับทำหน้าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้
ราะในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเธอได้เคยเจอกับอเล็กแล้วพออเล็กตามเธอออกมานั่งคุยเล่นที่หน้าบ้านอเล็กพยายามชวนเธอคุยแต่เขาก็ต้องรักษาระยะห่างเอาไว้เพราะตอนนี้เคทยังไม่รู้จักแต่ด้วยความที่อเล็กรู้จักนิสัยเคทมาบ้างแล้วการที่จะเริ่มทำความสัมพันธ์กับเธอนั้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยและด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษของอเล็กมันก็ทำให้เคทที่กำลังเศร้าพอเพิ่งจะสูญเสียพ่อไปกับรู้สึกดีขึ้นมาทั้งคู่ก็ได้เต้นรำกันอยู่ที่สวนหน้าบ้านบรรยากาศที่โรแมนติกบวกกับเสียงเพลงที่เปิดในบ้านมันก็ทำให้เคทเกิดเผลอใจจูบกับอเล็กขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เคทต้องเลิกลากับโมแกนเพราะโมแกนกับโมนายืนมองทั้งคู่จูบกันอยู่ในวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เลยทะเลาะกันผ่านจดหมายพออเล็กไปหาเคทมาแล้วแถมยังได้จูบกับเธอมาอีกด้วยส่วนเคทก็เพิ่งจำอเล็กได้แถมเธอนั้นยังชอบอเล็กเอามากมากแต่อเล็กก็ไม่ได้ไปจีบเธอต่อพอเห็นว่าเธอนั้นมีแฟนอยู่แล้วแล้ววันนี้พ่อของอเล็กก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่านป่วยเป็นโรคหัวใจและอาการก็ไม่ดีเอามากมากทำให้อเล็กต้องมาเฝ้าและทั้งคู่ก็ได้นั่งคุยกันตามภาษาพ่อลูกซึ่งก่อนหน้านั้นแทบจะไม่ได้พูดคุยกันเลยด้วยซ้ำพ่อเล็กโกรธพ่อที่สนใจแต่งานจนแม่ทนไม่ไหวและทิ้งครอบครัวไปและในวันนี้พอเคทรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของอเล็กเธอจึงไปค้นแฟ้มการรักษาย้อนหลังเพื่อดูวันเสียชีวิตของพ่อเล็กแต่มันคือวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วและเธอก็ช่วยอะไรเล็กไม่ได้แต่เธอมีอย่างหนึ่งที่จะมอบให้มันเป็นหนังสือชีวิตการทำงานของพ่อเล็กชายผู้ที่มีผลงานสถาปนิกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและปัจจุบันมันยังไม่ได้ถูกตีพิมพ์แต่เคทก็ไปหามาจนได้ข้างในมันเป็นรูปภาพผลงานต่างๆที่พ่อของอเล็กเคยออกแบบเอาไว้และมันมีอยู่หน้าหนึ่งมันเป็นรูปภาพของพ่อกับอเล็กที่ยืนอยู่ข้างกันและเขียนไว้ว่าไซมอนไวเลอร์กับลูกชายที่บ้านริมทะเลสาบอเล็กที่เห็นแบบนั้นก็กั้นน้ำตาไม่ได้ทันทีเพราะคิดมาตลอดว่าพ่อเขานั้นสนใจแต่งานและไม่เคยสนใจลูกๆเลยแถมก่อนที่ท่านจะเสียอเล็กยังไม่ค่อยได้คุยกับพ่อเลยวันเวลาผ่านไปทั้งคู่ยังคงส่งจดหมายหากันอยู่ตลอดความรักที่มีมากขึ้นเรื่อยๆอเล็กก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วเขาอยากจะเจอเธอมากๆเคสเลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้เราไปทานอาหารด้วยกันและร้านที่เธอเลือกไปนั้นมันเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าอิวมาเล่อเล็กเลยเดินทางไปจองโต๊ะทันทีแต่มันกลับทำให้พนักงานถึงกับงงเมื่ออเล็กพูดว่าผมต้องการจองโต๊ะอีก2ปีข้างหน้านับจากวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันนัดเคทก็แต่งตัวมาซะสวยมันเป็นวันแรกของการออกเดทของทั้งคู่พนักงานต้อนรับก็ยิ้มให้เธอทันทีเพราะมันเป็นการจองโต๊ะที่ยาวนานมากๆของที่ร้านวายชั้นดีถูกนำมาเสิร์ฟบรรยากาศในร้านสุดแสนจะโรแมนติกเคทนั่งรออเล็กอยู่นานจนลูกค้าท่านอื่นทยอยกลับบ้านกันไปหมดแล้วส่วนลานสเก็ตด้านนอกก็แทบจะไม่มีคนเล่นแล้วในวันรุ่งขึ้นเคทเลยเขียนจดหมายไปหาเล็กแต่คำพูดในจดหมายมันดูเปลี่ยนไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนเธอได้พยายามรออเล็กอยู่จนร้านปิดและได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลิกติดต่อกับอเล็กเธอคงเหนื่อยแล้วกับความรักที่ห่างไกลจากความเป็นจริงขนาดนี้มันไม่มีทางที่เราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันเคทคงคิดว่าอีก2ปีข้างหน้าอเล็กคงอาจจะมีคนรักเธอไม่อยากหลงอยู่ในโลกจินตนาการอีกแล้วและก็ห้ามอเล็กไม่ต้องเขียนจดหมายมาหาเธออีกหลังจากที่เธอส่งจดหมายฉบับนั้นมาอเล็กยังคงพยายามส่งจดหมายหาเธอยังพยายามเปิดดูตู้จดหมายอยู่บ่อยๆแต่เคทก็ไม่เคยส่งหรือเปิดจดหมายอเล็กอ่านเลยวันเวลาผ่านไปเคทก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนก่อนหน้าที่ไม่ได้เจอกับอเล็กส่วนโมแกนแฟนเก่าก็ยังคอยแวะเวียนมาหาเธออยู่บ่อยๆจนทำให้เธอเริ่มใจอ่อนขึ้นมาบ้างแล้วส่วนทางด้านอเล็กนั้นยังคงคิดถึงเธออยู่ตลอดและในขณะที่กำลังพาสุนัขเดินเล่นอยู่นั้นมันก็มีอาการคล้ายกับวันที่ได้พบกับเคทมันเห่าและวิ่งเข้าไปในป่าแต่อเล็กกลับไม่วิ่งตามเข้าไปพอเธอได้สั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกับเธออีกจนในที่สุดอเล็กก็ได้ตัดสินใจย้ายออกมาจากบ้านหลังนี้บ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำเกี่ยวกับเธอและได้เอาจดหมายทั้งหมดเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาหลังจากนั้นอเล็กก็เอากุญแจบ้านไปยื่นให้กับโมแกนและบอกว่าเคทอยากเช่าบ้านที่ริมทะเลสาบโมแกนเลยถามกลับไปว่านายรู้ได้ยังไงว่าเธออยากอยู่ที่นั่นก่อนจะเดินจากไปอเล็กพูดเพียงสั้นๆว่าเชื่อผมเถอะหลังจากนั้นอเล็กก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในชิคาโกและเริ่มออกแบบบ้านริมทะเลสาบอีกหลังทำให้น้องชายถามไปว่าทำไมยังสนใจบ้านริมทะเลสาบอยู่อีกล่ะอเล็กเลยตอบไปว่าก็เพราะเธอไงตอนนี้อเล็กยังคงรักและคิดถึงเคทอยู่เสม
และยังเคารพในการตัดสินใจของเธอเธอบอกไม่ให้ติดต่อไปอเล็กก็ไม่ทำและในตอนนี้เคสกับโมแกนก็ได้กลับมาคบกันแต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะชอบมีปัญหากันอยู่ตลอดในขณะที่เคสกำลังเดินเข้าไปห้องนอนเธอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พื้นและเมื่อเธอเอาเท้ากระทืบลงไปมันกลับมีของอะไรบางอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้ด้านล่างปรากฏว่ามันเป็นหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่อเล็กเคยสัญญาเอาไว้ว่าสักวันผมจะเอาไปให้คุณให้ได้และข้างในหนังสือมันก็มีดอกกุหลาบแห้งๆอยู่ดอกหนึ่งและการกระทำแบบนี้ของอเล็กมันก็ทำให้เคสกลับมาคิดถึงอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้ติดต่อกันมันก็เป็นเวลากว่า2ปีแล้วตอนนี้อเล็กอยู่ในปี2006ส่วนเคสอยู่ในปี2008และในตอนนี้เธอยังคบอยู่กับโมแกนและมีแผนจะต่อเติมบ้านเธอได้เดินทางมาคุยงานกับสถาปนิกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและสถาปนิกคนนี้ก็คือน้องชายของอเล็กตัดสลับมาที่อเล็กในขณะที่กำลังเดินคุยอยู่กับน้องชายเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์และก็เหมือนจะจำอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ส่วนทางด้านของเคสนั้นหลังจากที่คุยงานเสร็จเธอเกิดสะดุดตาเข้ากับรูปภาพรูปหนึ่งมันเป็นภาพวาดของบ้านริมทะเลสาบที่เธอเคยอาศัยอยู่และพอเธอรู้ว่าใครเป็นคนวาดเคสก็เลยรีบถามไปว่าคุณมีเบอร์โทรหรือที่อยู่ให้ติดต่อหรือเปล่าแต่น้องชายกลับพูดออกมาว่าอเล็กได้เสียชีวิตไปแล้วในวันนี้เมื่อ2ปีก่อนเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่เคสกำลังยืนเสียใจอยู่จู่ๆเธอก็ถามออกมาว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนหลังจากที่เคสรู้ความจริงว่าชายที่โดนรถชนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเธอในวันนั้นก็คืออเล็กเธอจึงรีบขับรถมาที่บ้านริมทะเลสาบเธอพยายามรีบเขียนจดหมายเพื่อเตือนไม่ให้อเล็กไปที่นั่นเธอยืนเฝ้ามันอยู่อย่างนั้นพอมันเป็นวิธีเดียวที่อาจจะช่วยชีวิตอเล็กได้ส่วนทางด้านของอเล็กพอรู้ว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เขาก็เลยอยากจะไปพบกับเคสให้ได้เขาจึงรีบกลับมาที่บ้านเพื่อไล่อ่านจดหมายทั้งหมดว่าวันนี้เธอทำอะไรอยู่ที่ไหนในขณะที่อเล็กกำลังจะไปหาเธอเคสได้เขียนจดหมายหาอเล็กไว้ว่าฉันรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ไปหาฉันที่ร้านอาหารคุณคือคนที่โดนรถชนและเสียชีวิตในวันนั้นข้อความอ้อนวอนมากมายที่เขียนเอาไว้ในจดหมายว่าอย่าไปหาฉันนะอย่าตามหาฉันและคำสารภาพรักที่เคสไม่เคยพูดมันออกมาและทิ้งท้ายไว้ว่าอเล็กรอนะอย่าไปไหนนะฉันจะรอคุณอยู่ที่นี่ที่บ้านริมทะเลสาบในอีก2ปีข้างหน้าเคสนั่งร้องไห้เกาะตู้จดหมายอยู่อย่างนั้นแต่จู่ๆมันก็ขยับปรากฏว่าอเล็กได้เปิดจดหมายของเธออ่านและเธอสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อเล็กไม่ได้ข้ามถนนไปในวันนั้นในมือของเขานั้นมีจดหมายที่เคสเขียนบอกทุกอย่างเอาไว้อเล็กทำตามที่เธอบอกเขามาหาเธอแล้วในวันนี้2ปีหลังจากที่รอดจากอุบัติเหตุมาได้อเล็กก็รอเวลาที่จะได้พบเธอตามที่เธอเขียนไว้ในจดหมายทั้งคู่เดินเข้าไปหากันอย่างช้าๆไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของอเล็กเขาเอาเธอจูบเคสไม่หยุดตลอด4ปีที่ทำได้แค่ส่งจดหมายกันไปมาตอนนี้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันแล้วและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงก็เป็นเรื่องราวสุดโรแมนติกที่ดัดแปลงมาจากหนังเกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าอิลมาเล่สำหรับคนที่งงๆอยู่นะครับก็อธิบายนิดนึงนะครับพระเอกอยู่ในปี2004ส่วนนางเอกอยู่ในปี2006ซึ่งเวลาที่เจอกันนางเอกในปี2004นั้นยังไม่ได้รู้จักกับพระเอกนะครับก็เลยทำให้พระเอกต้องรอเวลา2ปีกว่าจะได้อยู่ในช่วงปัจจุบันของนางเอกหมายความว่าในตอนจบที่พระเอกมาหานางเอกที่บ้านริมทะเลสาบนั้นเวลาของนางเอกที่เพิ่งเขียนจดหมายไปไม่ถึง5นาทีแต่พระเอกกลับต้องใช้เวลาถึง2ปีในการรอคอยเพื่อให้เวลาของทั้งคู่ได้มาตรงกันที่จริงน่าจะได้เจอกันตั้งแต่ร้านอาหารแล้วนะครับแต่พระเอกได้เสียชีวิตไปซะก่อนเพราะมาโดนรถชนในขณะที่กำลังข้ามถนนไปหานางเอกถ้าใครสงสัยอะไรตรงไหนพิมพ์ถามในช่องคอมเมนต์ได้นะครับหนังเรื่องนี้เก่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนังที่แนะนำให้ชมกันได้เลยนะครับดูไปอินไปเพราะอยากรู้ว่าทั้งสองคนนั้นจะเจอกันยังไงก่อนจากกันผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะขยันอัพคลิปให้บ่อยกว่านี้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับขอขอบคุณคุณมาย่าโมนาด้วยนะครับสำหรับการบริจาคให้กับช่องเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทและท้ายนี้เอ็ดดี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า